ก็สโมสรหนองกรุงเทพเป็นสโมสรที่แบบขึ้นชื่อบอกว่าชื่อดังอยู่แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาสโมสรนี้แล้วก็เป็นการท้าทายใหม่ในการลงมาเล่นที่ T3 ครับผมเพราะเป็นการแบบเราจะได้อาจจะได้แสดงความความสามารถของเราครับที่ T3 ครับผมก็ตามที่แถลงข่าวไปก็ท็อปไฟครับมากกว่าท็อปไฟแล้วก็ทุกคนส่วนตัวผมก็คือทำให้มันดีที่สุดครับสามารถจะพาทีมขึ้นไปได้เงี้ยครับผมว่าลีก T3 T2 อะไรเงี้ยครับไม่ได้ต่างกันมากครับอยู่ที่แบบว่าต่างชาติหรือว่าอะไรเงี้ยมากกว่าที่แบบว่าจะสามารถแบบเปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาดนิดหน่อยให้เป็นประตูอะไรเงี้ยได้ครับก็คือว่ามันไม่ต่างกันมากครับผมว่าเราสามารถแบบที่จะขึ้นไป T2 ได้ครับT3 มันมี2ลีก2เลกเนาะครับ12ทีมฮะ12ทีมแล้วไปกับ22ครับมันน้อยจังมั้ยผมว่าก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่าก็กำลังดีเพราะว่าแบบบางทีผู้เล่นอาจจะแบบล้าด้วยอะไรด้วยในการเดินทางอะไรเงี้ยผมว่าประมาณนี้ก็กำลังดีครับฝากแฟนนะครับสำหรับคนที่ยังติดตามเราก็ฝากช่วยเชียร์นอร์ทกรุงเทพด้วยนะครับก็เป็นสโมสรที่ลุ้นขึ้นชั้นที่2ก็ขอให้มาช่วยเชียร์กันเพื่อพวกเราจะได้สู้ไปด้วยกันครับผม